สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นครับผู้ชมครับสัปดาห์นี้ครับผมขอเชิญคุณผู้ชมนั้นมาร่วมภาคภูมิใจกับสตรีทอาร์ตและพิพิธภัณฑ์ตรงบอกว่ามีชีวิตด้วยครับซึ่งอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬครับผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะเห็นภาพสตรีทอาร์ตที่อยู่บนกำแพงครับเป็นเรื่องราวของขนมทำเมพิมีหรือวัฒนธรรมแต่สตรีทอาร์ตที่ผมจะเล่าให้ฟังนี้เป็นเรื่องของความเชื่อและความศรัทธา แล้วก็มีเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนะครับและสิ่งที่หลายคนไปแล้วอดนะครับที่จะเข้าไปถ่ายรูปไปได้นั่นก็คือวิถีพันธ์ชุมชนที่มีชีวิตเล่าเรื่องราวสไตล์บุ้นบ้านนะครับที่เป็นของของของใช้ชาวอีสานครับคนที่จะมาเล่าเรื่องอย่างน่าสนใจและนั่งอยู่กับผมแล้วนะครับต้องบอกว่าท่านเป็นนักปั้นแบรนด์เป็นนักออกแบบภาพลักษณ์องค์กร ธุรกิจอาหารเรื่องของการเกษตรแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวชุมชนและที่สําคัญเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตที่จังหวัดบึงการขอต้อนรับพี่สุทธิพงศ์สุริยะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับ,รบขอบคุณครับที่ให้เกียรติรายการรับเมืองไทยครับโอ้โหเห็นการแต่งตัว <c oughs> เห็นพร้อมแล้วมาเดี๋ยวต้องเล่ากันสไตล์หน่อยนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับว่าเอ๊ะเขามีศิลปะตั้งเยอะตั้งแยะทําไมพี่ขาบ, <c oughs> ข,าบขอญาตเล่ยชื่อเล่นนะครับจึงสนใจศิลปะร่วมสมัย เรื่องราวเหล่านี้มาสื่อสารกับคนไทยครับคืออย่างนี้ครับผมมองนะครับว่าในชีวิตของคนไทยเนี่ยเรื่องของศิลป,ปะมันมีอยู่แล้วครับ,รบแต่ว่าคําว่าร่วมสมัยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้มันมีการาส่งต่อเพราะว่าในชีวิตของคนเรานะมันก็มีการแบบจากรุ่นไปสู่รุ่นครับทีนี้เมื่อเรามีมีของดีครับแต่ทีนี้ของดีเนี่ยเมื่อจะส่งต่อไปอีกรุ่นหนึ่งเนี่ย บะเพิรมันเป็นของดีอยู่ในอีกรุ่นหนึ่งแต่ว่าอีกรุ่นผถัดไปจะมารักจะมารักหรือจะมารับส่งต่อเขาอาจจะไม่เอาอเพราะว่ามันไม่ใช่แนวของเขามันอาจจะไม่ชิกนนในความเป็นชิกคือความเก๋ความเท่ฉะนั้นเด็กรุ่นรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลนกับสิ่งที่ปู่ย่าตายายทําไว้อาจจะจเขาอาจจะมองคนละมุมเนาะ,ะ,ะฉะนั้นคําว่าร่วมสมัยนี่แหละจะมาทําให้เป็นการ เป็นการผสมผสานเรียกว่าเก่าอยู่กับใหม่และมีการส่งต่อได้อย่างไรโอโผมมองเรื่องนี้เป็นเรื่องอเรื่องสำคัญนะพี่ขาบคิดละเอียดมากเลยครับรู้สึกแทนคนรุ่นใหม่ที่จะรับช่วงต่อในยุคเขาถูกต้องครับพี่ใช้คำว่าชิคถูกครับเด็กต้องชิคถึงจะรับใช่ไหมพี่ถูกต้องเอายกตัวอย่างให้เห็นภาพหน่อยยกตัวอย่างนะครับพิพิธภัณฑ์ในบ้านเราเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เรียกว่าอะไร คือไปแล้วรู้สึกรู้สึกเป็นทางการเด็กก็จะไม่ไปเข้าพิพิธภัณฑ์แต่ว่าพิพิธภัณฑ์ของผมนะครับมันคือบ้านชาวบ้านธรรมดาแต่ว่ารูปแบบของการจัดวางหรือองค์ประกอบเนี่ยมันเป็นเรื่องของเอาแฟชั่นเข้ามาสื่อสารมันเลยดูมีความเก๋มีความเท่และยุคนี้นะครับเด็กเนี่ยสนใจในเรื่องของโลก โซเชียล <Social S 2> นะครับฉะนั้นเด็กก็ต้องการมีพื้นที่ฉะนั้นในบ้านของผมเนี่ยครับมีเด็กวัยรุ่นแล้วก็แนวฮิสเตอร์ถ่ายรูปสื่อสารเนี่ยอย่างมากมายอ,มอันนี้แหละสิ่งที่เรียกว่าจะทำยังไงให้รู้สึกว่ามันมีคำว่ามีชีวิตได้อย่างไรโอ้โหครับคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยอย่าพลาดเพราะว่าสิ่งที่ผมตั้งใจเนี่ยก็คืออยากให้คนรุ่นใหม่ ได้เห็นเป็นแบบอย่างเป็นแรงบันดาลใจกับชุมชนแห่งนี้นะครับซึ่งถูกสร้างมาด้วยศรัทธาด้วยจิตวิญญาณแล้วเดี๋ยวพี่ขาบจะเล่าให้ฟังผมเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องที่เที่ยวของพี่ก่อนครับจริงไหมครับเดินเข้าไปนะครับสองข้างเนี่ยจะมีภาพโอ้โหชี้ชิกเป็นรูปพญ,ญานาคอ่ะจนไปถึงพิพิธภัณฑ์ชุมชนที่มีชีวิตพี่เล่าให้เราฟังหน่อยอย่เห็นอะไรบ้างก็หลักๆเลยนะครับนักเที่ยวเข้ามาที่นี่นะครับเขาก็เรียกว่าอะไร ที่จังหวัดบึงกาฬนะมันเป็นเรื่องของความศรัทธาพญานาคพญานาคอยู่ในแม่น,นำ้ำโขงก็ผมก็เกิดขึ้นมาผมก็โตอยู่กับในเรื่องของความเชื่อแล้วก็พญานาคจากแม่น,น้ำโขงก็เป็นเป็นความศรัทธาอยู่ในวัดเนาะก็อยู่ตามวัดออรั้วบันไดกำแพงก็มีพญานาคมากมายนะครับอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ดั้งเดิมทีนี้สิ่งที่ผมมองก็คือว่าผมมองในเรื่องของ การสร้างเศรษฐกิจชุมชนฐานรากคือจะทำยังไงที่จะทำให้ตัวของพยานาคความเชื่อเหล่านี้มันมีพลังในเรื่องของการสื่อสารที่จะทำให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในยุคโควิดเนี่ยมไม่สามารถที่จะไปเที่ยวต่างประเทศได้นักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งนะจะเป็นกลุ่มที่มีกำลังกาลังซื้อสูงเขาก็ต้องมองหาที่ที่เ,เรื่องที่เขาสนใจส่วนใหญ่ กลุ่มคนที่มีกําลังซื้อสูงเนี่ยกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มที่สนใจงานศิลป,ปะอฉะนั้นเมื่อเขานะเข้ามาในพื้นที่นะครับสิ่งที่เขาเข้ามาในพื้นที่คืออะไรรู้ไหมครับก็คือเขาเห็นว่าศิลป,ปะร่วมสมัยเห็นพญายนาคเขาก็จะเ,เดินเดินทางมาเพื่อจะดูว่าพญายนาคที่เนี่ยมันมีหน้าตาย,ยัางไงและมันทำให้พื้นที่มันมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ยังไงแต่ว่าเมื่อเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วนะครับ เขาก็จะเห็นพญานาคในแต่ละบริบทในหมู่บ้าน45ครัวเรือนนะครับ,รบมีพญานาคถึงตั้ง100ตนเนี่ยซึ่งถือว่าเยอะมากมพญานาคก็จะไปอยู่ตามตามฝาบ้าน,นตามรั้วตามกำแพงแต่ว่าพญานาคที่นี่นะครับจะไม่เหมือนกับพญานาคที่อื่นนะครับมันจะมีความต่างคือว่าพญานาคจะต้องเป็นตัวตนของของคนนั้นๆแต่ว่า มันจะต้องสื่อสารอยู่2อย่างอย่างแรกคือสื่อสารเรื่องของอาชีพของของคนหนึ่งหสื่อสารอาชีพของเจ้าของบ้านอย่างนี้ใช่ไหมฮะยกตัวอย่างนะครับถ้าเจ้าของบ้านหลังนั้นมีอาชีพนอกจากทําการเกษตรแล้วนะครับเขาอาจจะมีอาชีพเสริมซึ่งมันเป็นอาชีพของเขาอยู่แล้วมีเขาอาชีพเสริมมีอะไรบ้างก็คือมีสางกระติข้าวเหนียวมีทำลอดช่องมีขายไอติมมีตัดผมมีขายผ้าไทยพญานาคนะ จะต้องมีบริบทนะครับกับอาชีพเสริมเหล่านั้นแสดงตัวตนเขาถูกต้องครับโอ้นั่นแปลว่าเจ้าของบ้านนั้นเขามีพื้นที่ในการสื่อสารด้วยออันนี้เรียกว่ากราฟิตี้ที่ได้จิตวิญญาณของเจ้าของบ้านด้วยนี่คือความไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมอนครับแต่ละหลังก็จะมีความแตกต่างที่มีความหลากหลายไม่เหมือนกันถูกต้องครับก็เรียกว่าเดินเข้าไปในดูเพลินถ่ายรูปเพลินเลย ครับโอ้แล้วสีสันเป็นยังไงฮะที่พี่เอามาใส่เนี่ยสีสันมันก็จะมีความความหลากหลายเพราะว่าความเป็นความเป็นอีสานเนาะมันก็จะเป็นแม่สีมก็สะท้อนความเป็นแม่สีออกมาเพราะคนอีสานเป็นคนที่ที่สนุกอแต่ว่าสิ่งที่มันน่าสนใจคือว่ากราฟฟิตี้ที่เนี่ยมันจะเป็นกราฟฟิตี้ที่1นึ่งหนึ่งชิ้นหนึ่งเดียวในโลกอเพราะว่ามันนําเสนอตัวตนของเจ้าของบ้านแต่ละหลังแต่ละหลังแต่ละหลังไม่มีซ้ํา ไม่ซ้าเลยค่ะโอ้โห oh, oh. ไม่ซ้ำเพราะว่า oh. หนึ่งอาชีพของบ้านหลังนั้นอันที่สองคือ,เ,อเรียกว่าจิตอาสาคนที่มาวาดรูปก็เป็นนักศึกษาที่เป็นจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยต่างๆฉะนั้นฝีไม้ไลายมือก็จะไม่เหมือนกับนักศึกษาหลายๆที่ฉะนั้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่เรียกว่า มันเป็นการพัฒนาชาติอย่างหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเราก็เลยจะมาคุยในมุมอีกส่วนหนึ่งคือการบินสร้านต้นแบบเพื่อให้เกิดความยั่งยืนแบบนะ SDG มันแปลว่าอะไรคร SDG มันก็เป็นของเรียกว่าองค์การสหประชาชาติหรือ UN SDG ก็ย่อมาจากคำว่า Sustainable Development Goal ก็คือเป้าหมายของความยั่งยืน17ข้อปัญหาหนึ่งใน17ข้อก็คือในเรื่องของ การคจัดความยากจนโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากของประเทศซึ่งในในในประเทศไทยมันมีประมาณ8 8ด0 0หมื่นชุมชนเนาะแต่ว่าในเรื่องของศิลปะเนี่ยในเมืองกรุงเนี่ยคุ้นเคยแต่ว่าศิลปะที่อยู่ในพื้นถิ่นเนี่ยคนมองบอกว่าจะเอาศิลปะเนี่ยมาจัดการเรื่องหารายได้ได้อย่างไรอ,อันนี้เป็นสิ่งใหม่ที่สุดเลยครับนะฮะเพราะนั้นคุณผู้ชมครับวันนี้พี่ขาบเนี่ย สิ่งที่จะสะท้อนได้เห็นก็คือมันเป็นโมเดลของชาติโมเดลของชาติที่จะยกระดับชุมชนให้เขาลืมตาอ้าปากขายข้าวขายของได้ไม่ใช่วัดสร้างอย่างเดียวแต่ไม่มีช่องทางการตลาดนี่คือสิ่งที่เรากําลังยกระดับขึ้นมาเอาระหนึ่งในภาพถ่ายสองข้างทางเป็นสิ่งน่าสนใจอย่างที่สองมีคนเล่าให้ฟังบอกว่าพอไปสุดปุ๊บจะไปเจอบ้านหลังหนึ่งบ,บ้านใครก็ <laughs> บ้านผมเองครับ <laughs> อา้าวเป็นยังไงฮะพี่ก็บ้านผมนี่ก็คือคืออย่างนี้ครับผมเนี่ย ออมองมองเรื่องของการการเรียกว่าการอนุรักษ์เนาะคือผมก็ไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะครับคำว่าพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยเนี่ยมันก็มีพิพิธภัณฑ์อยู่แต่ละภูมิภาคเนาะทราบไหมครับว่าในในภาคอีสานมี17จจังหวัดเนี่ยผมเนี่ยตกใจมากเลยเป็นเป็นเป็นภาคที่มีจังหวัดเยอะมากมแต่มีพิพิธภัณฑ์น้อยที่สุดน้อยที่สุดเพราะว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่า เออภาคอีสานอาจจะเป็นจังหวัดที่เรียกว่าต้องเขาเรียกว่าไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้ต้องต้องทำหากินครับฉะนั้นในเรื่องของความรุ่มรวยเรื่องของศิลปะเรื่องอะไรเขาก็ไม่ได้สนใจฉะนั้นเอ๊ะมันก็เหมือนกับพิพิธภัณฑ์เนี่ยไม่มีทีนี้ผมก็เลยมองว่าทุกครั้งที่ผมกลับบ้านนะครับผมเห็นตั้งแต่ผมลงเครื่องบินที่อุดรแล้วก็แล้วก็ขับรถกลับไปที่บ้านนะทราบไหมครับ ตั้งแต่เล็กๆที่ผมมาเรียนกรุงเทพกลับไปผมเห็นสถาปัตยกรรมอีสานที่บ้านเรือนที่สวยที่สุดแต่ทราบไหมครับว่ามันถูกทุบทิ้งเป็นอาคารพาณิชย์เป็นบ้านประตูอัลลอยเป็นบ้านจัดสรรเรียกว่าสถาปัตยกรรมอีสานถูกทำลายไม่เหลือเขาเลยน้อยมากครับ<อ>น้อยมากอ้าวแล้วของพี่เนี่ยครับพี่ขาบบ้านหลังนี้ยังคงนุรักษ์อะไรไว้บ้าง ก็หลังนี้ก็ไม่มีเ,เรียกว่าไม่ไดไ้ไม่ไม่ได้ไปแต่เรื่องโครงสร้างหลักเนาะแต่ว่ายึดตัวโครงสร้างเดิมแต่จัดการในเรื่องของคําว่าเรื่องของคอนเซปต์แนวคิดองค์ประกอบเรื่องสีถ้าสังเกตเห็นว่าหลังนี้นะครับจะเห็นอยู่สองสีสีแรกคือสีม่วงคือสีจังหวัดบึงการ อ๋อนี่คือสื่อสารสีประจำจังหวัดทุกต้องเรากำลังทำแบรนดิ้งเนาะสีที่2คือสีเขียวสีเขียวเมริเดียนก็คือเป็นสีของอาเภอเซาพิสัยฉะนั้นวิธีการทำเรื่องของตัวของการออกแบบภาพลักษณ์เราก็ต้องมองบริบทของแก่นอัตลักษณ์ของพื้นที่ดึงสีของพื้นที่มาทำการออกแบบแนวคิดทั้งหมดอย่างนี้เขาเรียกว่าคาว่าสิ่งที่เป็น มรดกของชาติสิ่งที่เป็นแกนเพียงแต่ว่าเอาเรื่องของดีไซน์กับสไตล์มาจัดก,การแค่นั้นเองครับโอ้นี่ด้วยประสบการณ์ที่พี่เป็นนักออกแบบหรือว่านักปั้นแบรนออกแบบภาพลักษณ์ธุรกิจอาตอาหารการเกษตรเนี่ยจึงได้เห็นประสบการณ์มาอย่างมากมายแล้วก็มาทําที่นี่ครับทําไมพี่ถึงมุ่งมั่นอยากจะยกระดับชุมชนที่นี่ซึ่งอยู่ที่อำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬไปสู่เวทีระดับโลกครับเพราะมองอย่างเงี้ยครับก็คือว่า คือในในบทบาทของนักออกแบบเนาะส่วนเกือบทั้งหมดนะเขาจะาทําเรื่องของการออกแบบสหาปนิกสถาปัตหรือบ้านเรือนอะไรก็ตามแต่แต่ไม่มีนักออกแบบที่เป็นนักออกแบบออกแบบชุมชนมซึ่งน้อยมากถึงมากที่สุดพอเอิญผมเลือกเกิดไม่ได้มผมเกิดที่หมู่บ้านหลังนั้นมผมก็มเรียกว่ามีจิตวิญญ,ญาณถ้าผมไม่ทำ ผมก็เลือกจะไม่ทําก็ได้เนาะแต่ผมกลับรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันคือประวัติศาสตร์ของชาติมผมก็เลยหันหลังกลับมาเพื่อที่จะรักษาและก็ไม่ได้ทําเพื่อตัวเองด้วยซ้ำแต่คณะกรการกักบทําพื้นที่ตรงนี้พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตวิจิตกันให้เป็นศูนย์เครือข่ายที่เรียกว่าศูนย์สร้างแรงมานนใจจากโลโก้สู่เลือค่าพัฒยายาพั พัฒนาในเรื่องของให้คนมาดูว่าถ้าบ้านธรรมดาหลังหนึ่งเป็นแบบนี้บ้านคุณทุกหลังในอีสานก็ทําได้ก็จะกลายเป็นการสร้างพื้นที่การท่องเที่ยวไปโดยรธรรมชาติข้อที่หนึ่ง้อที่2เนี่ยเมื่อนักท่องเที่ยวที่สนใจศิลป,ปะซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความพร้อมเรื่องทรัพย์นะเข้ามาในพื้นที่แปลว่าเขาเขาพึงพอใจศิลป,ปะแล้วแต่คณะกรรมการจะทายังไงให้เขา ยอมจ่ายพร้อมจ่ายพร้อมจ่ายประเด็นคือต้องต้องดูว่าพื้นที่มีอ,มอะไรบ้างนั่นคืออัตลักษณ์เรื่องการทําแบรนด์จะต้องชัดเจนยกตัวอย่างในพื้นที่ของผมมันเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำํำพื้นที่ชุ่มน้ําก็จะมีต้นคลา้าต้นคล้าก็คือต้นที่เอามา ทำเป็นกระติบข้าวเหนียวกระติบข้าวเหนียวก็คนอีส,สานคนเหนือก็อกินข้าวเหนียวนะแต่คนที่มาดูพื้นที่จะเป็นคนกรุงสะเกือทั้งหมดมมซึ่งคนกรุงก็ไม่กินไม่กินข้าวเหนียวครเขาก็ไม่ซื้อกระติบผมก็บอกว่าควรจะเปลี่ยนกระติบเป็นเ,เป็นเครื่องจักสารกระเป๋าอสซอรีได้ไม้ก็ไปคือวัตถุดิบเดียวกันถูกต้องครับการการจักสารเนี่ยเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ เปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยการขึ้นรูปก็ยกตัวอย่างนี่่านีที่ถือมาเนี่นะครับอันนี้นะครับอันนี้จริงๆก็คือสารคือเราจะเห็นนะถ้ามองดูเนี่ยก็คือลายเหมือนกระติ๊บข้าวเหนียวเลยล่ะอันนี้คือกระติบข้าวเหนียวนี่เองครับกระติบข้าวเหนียวนี่ใบหนึ่งก็ร้อยบาทเนาะครับแต่อันนี้นะครับมันแค่ครึ่งเดียวของกระติบกระติบมันต้องมีสองสองส่วนอันนี้นะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับแล้วก็ผู้ใช้ก็ใช้ได้ด้วยอันนี้ก็กลายเป็นใบหนึ่งห้าร้อยบาท สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นมากต้องคัาโอ้โห oh อันนี้ก็คือขายขายขายดีขายดีแล้วพี่เนี่ยเป็นเป็นคนที่ต้องเป็นอันนะผู้ใช้เป็นตัวอย่างนะฮะครับเป็นแบรนด์บาสเดอร์ของชาวบ้านอันที่หนึ่งนะครับอันนี้คืออันนี้คือต้นคลาจากกระติ๊บข้วเหนียวทราบไหมครับว่าต้นคลาเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนดีไซน์เป็นรอยดีไซน์แล้วโอ้โห oh แล้วแต่ว่าใครอยากจะได้แบบไหนม,มันสามารถเปลี่ยนได้อันนี้อันนี้อันนี้เป็นกิมมิ อันนี้ก็เป็นพวงกุญแจพวงกุญแจจะเอามาเป็นตกแต่งบ้านอะไรก็ได้แต่มันมีนัยยะอยู่นิดหนึ่งนะครับนัยยะแรกก็คือว่าเรื่องสีเมื่อสักครู่ผมบอกว่าสีจจังหวัดสีม่วงคือสีจังหวัดสีเขียวคือสีอำเภอทีนี้เพลนพวงนี้มันมีปลาหกตัวเนัยยะเนี่ยมันมีนัยยะในเรื่องของการสื่อสาร คือจังหวัดเบึงการเนี่ยมันเป็นจังหวัดที่เรียกว่าอยู่ติดแม่น้ําโขงครับแม่น้ําโขงเราก็จะมีในเรื่องของเมนูจากปลามากมายสิ่งหนึ่งเราก็เขามีผ้าพื้นบ้านฉะนั้นเอาผ้าพื้นบ้านมาทําเป็นสัญลักษณ์ของปลาแม่น้ําโขงไหลผ่าน6ประเทศก็เลยมีปลา6ตัวก็คือประเทศจีนพม่าไทยลาวเวียดนามกัมพูชาทุกอย่างมี กระบวนการแนวคิดทั้งหมดเลยก็เรียกว่ากระเป๋าใบน,นี้ถ้าจะเล่าสตรอรี่เล่าได้ทุกเรื่องถูกต้องครับที่จะเป็นการสื่อความหมายคุณค่ามันก็จะดูโอ้โหเพิ่มขึ้นมาทันที<ม>นี่นี่เป็นแค่แค่เสี้ยวเดียวะนะครับจริงเรามีผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านเนี่ยเยอะมากเลยตรงนี้เองจึงเป็นสิ่งที่พี่อยากจะแสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยผลิตผลิตภัณฑ์กันเยอะแต่จะทําไงให้ขายได้โดยเพราะช่องการการทําตลาดเรื่องของแบรนด์ต้องชัดเจนเรื่องของประโยชน์ใช้สอยก็ต้องชัดเจนแล้วก็ต้องมีเรื่องเล่าสตอรี่ต่าง จำเป็นที่สุดครับโดยเฉพาะในในบ้านเรานะคืออาชีพผม25ปีที่เป็นนักปั้นแบรนด์ให้กับโอท็อปในเมืองไทยแล้วก็ให้กับบริษัทที่ส่งขายไปต่างประเทศสำคัญสุดในประเทศไทยนะครับต้องทำแบรนดิ้งไม่ไม่ใช่ว่าบริษัทใหญ่ต้องทำแบรนดิ้งแต่หมู่บ้านอย่างหมู่บ้านผมผมเอาแบรนดิ้งมาทำมัถึงประสบความสำเร็จอันที่สอง ต้องมีเรื่องของรถนิยมอันนี้จําเป็นมากเพราะว่าอะไรทราบไหมครับเพราะว่าสินค้าโอทอมนะครับรบพูดกันตรงๆวันนี้หมู่บ้านนี้ทําอีกสัปดาห์หน้าหมู่บ้านนี้ก็ทำทำซ้ำๆๆกันหมดเลยสุดท้ายของออกมาก็จะต้องเปรียบเทียบราคาแล้วก็กลายเป็นของโหลก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีในเรื่องของเรื่องรถนิยมเรื่องของตัว การออกแบบแนวคิดสุดท้ายก็ไปไม่รอดแล้วก็ตายแต่ว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมมีการเล่าเรื่องด้วยเรื่องของเอาสไตล์เอาเรื่องของแนวคิดครับฉะนั้นถ้าจะมีคนอื่นมาก๊อปปี้ก็ไม่เหมือนกับเราเพราะว่าเรามีการสื่อสารตัวทีมแมสเซนหลักของพื้นที่บูบ้านพญนาของเราแบบนี้โอ้เพราะฉะนั้นครับถ้าใครไป ที่นี่นะอำเภอโซ่พิสัยนะโซ่พิสัยเนี่ยเมื่อกี้พี่ขาบบอกว่ามันจริงๆมีความหมายด้วยคำว่าโซ่ใช่ไหมฮะถูกต้องครับมาจากอะไรครคือจังหวัดบึงกาฬนะครับมี8ชาติพันธุ์หนึ่งใน8ชาติพันธุ์คือไทยโซ่ก็เป็นกลุ่มคนที่อพยพมาจากประเทศลาวแม่ผมนี่เป็นไทยโซ่ฉะนั้นฉะนั้นเสน่ห์ของ ของจังหวัดชายแดนนะอนอกจากในเรื่องของพืชพัุ์ทัญญาหาสภาพภูมิประเทศแล้วนะครับวิถีของ คนชาติพันธ์คือเสน่ห์อย่างหนึ่งอ้ะค,ะครับเพราะนั้นแต่ภาพคุณผู้ชมที่เห็นภาพผมเกิดให้เห็นนะครับเดินไปสองข้างทางจะได้เห็นภาพนะครับที่เป็นแนวศิลปกรรมร่วมสมัยเป็นภาพพญานาคซึ่งโออยู่แต่ละบ้านเนี่ยไม่เหมือนกันตามแล้วก็อัตลักษณ์นะครับของแต่ละคนนะฮะแล้วเข้าไปถึงในสุ่ก็จะเป็นบ้านของพี่ขามซึ่งบ้านนี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยถ้าใครสังเกตดูทุกห้องไม่ว่าห้องโถงห้องรับแขกอะไรเนี่ยนะฮะผนังห้องจะมีรูป ในหลวงรัชการที่เก้าถูกต้องติดไว้ทุกอันเลยทุกที่เลยครับต้องการสื่ออะไรครคือย้อนกลับมานะครับผมเองเนี่ยทำงานเป็นอาสาสมัครบูลนิธิโครงการหลวงปีนี้เป็นปีที่22นะครับและผมก็ได้เรียกว่าแนวทางจากพระองค์ท่านท่านในหลวงรัชกาลที่เ้าเนี่ยท่านเป็นเรียกว่าต้นแบบแห่ง นักสร้างแรงบันดาลใจให้ผมนะครับเพราะท่านเป็นผู้ทําเพื่อคนอื่นฉะนั้นการที่ผมได้ทํางานมบนิิิโครงการหลวงนี่ก็เป็นที่สุดของชีวิตแล้วฉะนั้นผมก็คล้ายๆเรียกว่าอะไรเออซึมซึมซับเนาะซึมซับแนวทางของพระองค์ท่านแล้วก็นํามาออกแบบบ้านเกิดของตัวเองนะครับฉะนั้นรูปในหลวงรัชกาลที่9ที่บ้านผมนะไม่ ต่ำกว่า200อภาพเยอะมากครับและหลายคนเนี่ยจะไปมีความรู้สึกเหมือนกันเหมือนไปอยู่บ้านที่แบบสไตล์อีสานสัก6กปีได้ไหมครับพี่7ินเจ็ดสิบปีนะข้าวขอเครื่องใช้ก็จะมีครบเลยนะสาหรับบ้านพี่นะแล้วลงมาข้างล่างก็ยังมีที่ถ่ายรูปอีกเยอะเลยครับนะครับเป็นวิถีชีวิตโอ้โหเสียงตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นไงฮะในข่าวห้าปีแล้วใช่ไหมห้าปีนักท่องเที่ยวเนี่ยเท่าที่เราจับประเด็นได้นะครับกลุ่มหนึ่งนะจะเป็นกลุ่มสาย ออกแบบและแฟชั่นคำถามว่าในการพัฒนาชุมชนทำไมกลุ่มคนเหล่านี้ต้องการมาที่นี่ก็เนี่ยคือทุกคนต้องการมาหาแรงบันดาลใจฉะนั้นไม่ว่าพื้นที่ที่เราออกแบบอยู่ตรงไหนนะกลุ่มคนที่สนใจเหล่านี้ยเขาก็จะมาหาซึ่งอันนี้มันก็เป็นการบอกเลยว่าในยักษ์ของการพัฒนาชุมชนจากนี้ไปนะคนนะ จะต้องสร้างตัวตนด้วยการทําพื้นที่อย่าทําพื้นที่การพัฒนาเนี่ยให้เป็นแค่ศูนย์เรียนรู้ม,มันไม่พอครับแต่ต้องทําพื้นที่ที่แหลง่หลงๆนั้นเป็นพื้นที่ที่สร้างแรงมานันจันให้คนและเขานํากลับไปด้วยมันต่างกันศูนย์<ค>นเรียนรูรน้กับสุที่สิ่งที่สร้างแรงมนันจันมันต่างกันมากโอ้คนละเรื่องเลย,เลยครับเพราะคนจํานวนหนึ่งมาศูนย์เรียนรู้เพื่ออะไร มารู้ว่าที่นี่ทําอะไรบ้างครับแล้วก็ได้รู้ได้เห็นแต่การที่คนคนหนึ่งมาศูนย์สร้างแรงนดาลใจเขาได้พลังกลับไปมันคนละเรื่องเลยฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่ค่อยมีในเมืองไทยยิ่งถ้าใครมีพลังกลับไปแล้วมีความฝันทุนเดิมโอ้โหจไปต่อยอดอย่างเป็นตัวอย่างที่พี่บอกเลยทันทีรับนี่เองครับจึงเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยความสำเร็จในมุมมองของพี่ขาบที่อยากจะสร้างแรงนดาลใจ ให้กับน้องเยาวชนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เพื่อจะได้กลับไปทํากับชุมชนของตัวเองเป็นผู้นําชุมชนเพราะว่าชุมชนรอบของตัวเองนี้มีอะไรดีๆเยอะแยะมากมายมากเลยครับยุคนี้นะเป็นยุคโควิดเนาะเด็กก็คงต้องอให้กลับมาพื้นพื้นที่ของตัวเองออพื้นที่ของประเทศไทยนะครับเกือบทั้งหมดก็เป็นพื้นที่การเกษตรทีนี้พื้นที่การเกษตรเนี่ยยุคนี้อัน,นที่สองคือเด็กก็ ใช้มือถือทํางานเนาะฉะนั้นเมื่อเขาเก่งมือถือเมื่อเขาเก่งเทคโนโลยีถูกต้องและเขามีอะไรนะมีต้นทุนที่บ้านแล้วอแค่คลิกนิดเดียวอมันสามารถที่จะทําการค้าอยู่ในพื้นที่ของเราได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ยุคนี้นะคนรุ่นใหม่ต้องลุกขึ้นมาทำงานในพื้นที่ที่ตัวเองมีและตัวเองจะได้มีตัวตนในเรื่องของการ ทำให้ตัวเองมีสปอตไลท์นะครับมีแววมีฉายแสงนะครับแล้วก็ของพิขาบเนี่ยผมชอบอยู่สิ่งที่เป็นวิสัยทัศน์ของพิขาบนี่คือไม่แค่ระดับในประเทศมันต้องก้าวสู่อินเตอร์เวทีโลกจาเป็นครับต้องมองถึงขนาดนั้นเลยครับครับครับคุณผู้ชมครับนะฮะผู้ชายคนนี้ครับรางวัลจากเวทีออสการ์อาหารโลกกูมองอวอร์ที่ฝรั่งเศส14ปีติดต่อกันไม่ธรรมดาครับมุมมองและประสบการณ์เหล่านี้เอามาทำอะไรที่นี่ฮะก็คือ การที่เราอยู่ในพื้นที่เล็กๆซอกหลืบของประเทศไทยแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะทํางานชิ้นนั้นให้มีมาตรฐานสากลน,นะครับเราก็เอางานชิ้นนั้นนะเ,เพื่อที่จะไปประกวดในเวทีระดับโลกซึ่งเวทีกูมองอาวอร์ดเนี่ยเรียกว่าคือวัตถุประสงค์ของมันคือเพื่อเชิดชูเกียรติและสดุดดีบุคคลผู้มีคู่นูปการที่สําคัญในโลกใบนี้นะ ที่ทาประโยชน์ให้กับวงการด้านอาหารการเกษตรและชุมชนโอ้ oh. ฉะนั้นเวทีนี้จะเป็นเวทีที่รวบรวมคนระดับผู้ทรงอิทธิพลของโลกนะครับคนที่เราไม่เคยเจอในโลกจะมาเจอกันที่เวทีนี้นะครับและผมก็ได้มีโอกาสไปอยู่ในเวทีนี้ในเวทีนี้นะครับล่าสุดก่อนโควิดเนี่ยผมก็เพิ่งไปเจอ,อเชฟนะครับเชฟชื่อเดี๋ยวนะจำไม่ได้ เป็นเชฟส่วนตัวของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอของจีนจน,นะครับถ้าเราไม่ได้อยู่ในคลับนี้เราไม่สามารถที่จะเป็นเพื่อนเขาได้และนี่เป็นหนึ่งในในย่อยๆอแต่ว่ามาสเตอร์เชฟระดับโลกหรือเจ้าของออระดับอุตสาหกรรมกรเกษตรระดับโลกก็อยู่ในวงการนี้คำถามคือเวทีนี้ เอาเงินไปซื้อเพื่อจะเข้าคลับไม่ได้ไม่ได้แต่คนจะเข้าคลับนี้ได้คุณจะต้องมีผลงานและผลงานของคุณจะต้องผ่านการชนะเลิศของโลกก่อนอออและคุณถึงจะถูกเรียกว่าเป็นสมาชิกโดยโดยอัตโนมัติครับอันนี้ก็เป็นเวทีที่ทําให้เราได้ในเรื่องของวิธีการคิดที่เป็นสากล<อ>ความเป็นสากลแล้วก็เอามาออกแบบพื้นที่ในการออกแบบพื้นที่ก็ทําให้พื้นที่ของผมเนี่ยที่เป็นสากลอยู่แล้วนะ ความเป็นสากลเนี่ยเมื่อมันมีการจรัดแสงเนาะค,คนทั่วโลกเขาก็จะเห็นว่ามันน่าสนใจเขาก็จะแชร์ก็จะพูดถึงก็ทําให้เราได้รับการยอมรับมากขึ้นผมก็เลยมองว่าในงานพัฒนาชุมชนของประเทศนะครับอย่าพัฒนาในรูปแบบเดิมมันเสียเวลาและมันเสียงงบประมาณแต่ต้องพัฒนาที่มีคอนเซปต์มีเป้าหมายยกตัวอย่างสิ่งที่ผมทำเนี่ย มันมีเรียกว่าเป็นรูปธรรมชัดเจนการทําด้วยศิลประร่วมสมัยเนี่ยม,มันบอกเลยนะคะว่า5ปีที่ผมทํามาเนี่ยพิพัพนธ์ของผมได้รางวัลชนะเลิศของโลกถึง3รางวัลแล้วโอ้โหชัดเจนมากครับ,รบขอบคุณครับพี่ขาวครับกับสิ่งที่เสียสละให้กับบ้านเกิดสร้างสรรผลงานวันนี้เป็นการสร้างต้นแบบความยืนแนว SCG จริงๆครับเพื่อเป็นแบบอย่างแรงบนใจให้กับคนรุ่นใหม่ อีกหลายคนวันนี้ขอบคุณมมากครับโอกาสหน้าคงได้คุยกันอีกครับขอบคุณครับขอบคุณครับดรปูครับคุณผู้ชมครับที่ได้เกินเวลาหมดแล้วครับผมและแขกรับเชิญต้องลาไปก่อนครับฝากไว้ครับใครที่สนใจไปได้นะครับพิพิธภัณฑ์นะครับชุมชนมีชีวิตและสตรีทอาร์ตที่อำเภอโซ่วิสัยจังหวัดบึงกาฬและคุณจะรู้ว่านี่คือหนึ่งเดียวในโลกที่ไม่เหมือนใครวันนี้ผมและแขกรับเชิญลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ